สำหรับบทที่15นะครับเราเป็นเรื่องของกรณีศึกษางานวิจัยเรื่องแผนธุรกิจเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของงานวิจัยหรือแผนธุรกิจในธุรกิจต่างๆที่มันมีอยู่เราก็ค้นศึกษาเพื่อมาเปรียบเทียบนะเพื่อเป็นกรณีศึกษานะครับว่าธุรกิจที่เราจะเอาไปเป็นแบบอย่างนะเขาเขียนแผนธุรกิจไว้อย่างไรบ้างนะครับอันนี้จุดมุ่งหวังเนี่ยก็คือในปัจจุบันเนี่ยบางธุรกิจเนี่ยจะมีตัวอย่างในท้ายบทนะครับก็หลากหลายประเภทของธุรกิจซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีอยู่ในตลาดเราสามารถเปรียบเทียบดูนะการศึกษาเป็นคู่มือแล้วดูว่าการทำงานของเขาที่ผ่านมานะกิจการเขาดำเนินโครงการแผนงานในตลาดนะมีการทำโปรโมชั่นมีการสร้างกลยุทธ์แบบไหนเราก็วิเคราะห์ตามนะอันนี้มันเป็นเคสศึกษากรณีศึกษาแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในเบื้องต้นนะครับเขาจะอธิบายในเรื่องของโครงร่างสำคัญเกี่ยวกับแผนนะฮะธุรกิจเนี่ยที่นักศึกษาควรจะเรียนรู้ซึ่งในบางส่วนก็ได้เขียนไว้ในบทก่อนๆไปบ้างแล้วนะแต่ในบทนี้ก็จะสรุปนะให้ดูว่าในแผนต่างๆเนี่ยมันมีแผนอะไรไว้อยู่ในไส้ในในแผนธุรกิจนะเป็นองค์ประกอบที่เราจะต้องมาศึกษาแล้วมาเปรียบเทียบนะทั้งนี้ก็เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้นะว่าจากบางธุรกิจเนี่ยอาจจะมีประสบการณ์มีเคสต่างๆเกิดขึ้นเราก็ใช้เป็นกรณีศึกษานะครับเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในการชำนาญเอามาประยุกต์ใช้ในเรื่องของสถานการณ์บางสถานการณ์นะซึ่งเราอาจจะเอามาเป็นกรณีที่สามารถเรียนรู้หรือว่าเอามาใช้ในธุรกิจที่เราดำเนินการอยู่นะครับเพราะบางเคสเนี่ย อาจจะมีกรณีใกล้เคียงกับกิจการหรือธุรกิจที่เราทำอยู่เนี่ยก็เอามาใช้หรือว่ามาแก้ปัญหาในส่วนที่เราได้ประสบอยู่นะครับในธุรกิจที่เราทำนั้นนะอันนี้ก็เป็นเนื้อหาสาระที่ต้องการให้นักศึกษาได้เรียนรู้อันเริ่มต้นนี่ก็เป็นเรื่องของแผนการตลาดนะครับก็อย่างที่ทราบดีว่าในแผนธุรกิจเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของแผนการตลาดกว้างๆที่เขียนเอาไว้นะครับ marketing plan เนี่ยเราก็จะไปศึกษาดูว่าแผนงานที่เขาทำไว้เนี่ยแผนการตลาดที่เขาเขียนเอาไว้เนี่ยมันเขียนไว้อย่างไรหมายถึงตรงกับวัตถุประสงค์ตรงกับวิสัยทัศน์อะไรต่างๆที่เขาเขียนไว้ไหมตามตำราที่ได้เรียนมานะแล้วก็ดูว่ามันมีประเด็นการทำกลยุทธ์อะไรเกี่ยวกับเรื่องของแผนการตลาดบ้างในธุรกิจที่ยังคงอยู่นะถัดมาเนี่ยหลักๆของแผนการตลาดเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่ามีเรื่องของบทสรุปผู้บริหารเนื้อหาของแผนการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดนะนั้นธุรกิจในแต่ละประเภทเนี่ยเขาวิเคราะห์ยังไงสถานการณ์ตลาดเราวิเคราะห์คิดตามนะแล้วสิ่งที่เราประสบเห็นมาอยู่เนี่ยเราก็เท่ากับเราเพิ่มทักษะว่าถ้าเวลาเราจะทำแผนหรือทำธุรกิจต่างๆเราควรทำยังไงอันนี้กับการเรียนรู้มีการสวอตมีการกำหนดวัตถุประสงค์การตลาดกำหนดกลยุทธ์การตลาดโปรแกรมเกี่ยวกับการปฏิบัตินะงบกำไรขาดทุนโดยประมาณก็ทำกันยังไงการควบคุมนะครับถัดมาก็เป็นเรื่องของบทสรุปผู้บริหารเนื้อหาของแผนนะอันโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเขาก็จะเขียนประวัตินะแล้วก็อาจจะโปรโมทในส่วนของตัวเองนะว่ามีความเชี่ยวชาญทักษะเนื้อหาสาระในกิจการที่เขาดำรงเนี่ยเขามีความมีประสบการณ์มีความสามารถจะทำกิจการอย่างนี้ยังไงในปัจจุบันธุรกิจพวกนี้ยังอยู่ในตลาดเนี่ยเราก็ดูว่าความก้าวหน้าของธุรกิจเขาเนี่ยมันเป็นไปในทิศทางใด
สิ่งเหล่านี้เรามาเขียนตามเนี่ยเราก็จะเกิดแนวทางนะครับในการที่จะทำเหมือนเป็นคู่มือของเราในการเขียนแผนได้อย่างหนึ่งส่วนที่สองก็เป็นเรื่องของวิเคราะห์สถานการณ์นะเราดูนะว่าธุรกิจเขาในเขาเขียนไว้อย่างไรแบบไหนนะสถานการณ์ปัจจุบันเกิดอะไรขึ้นนำเสนอภูมิหลังของตลาดผลิตภัณฑ์มีคู่แข่งอะไรสิ่งแวดล้อมมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในระดับมหาภาคระดับจุลภาคการคาดหวังสถานการณ์ด้านการตลาดสถานการณ์ด้านผลิตภัณฑ์โอกาสของเขาที่จะทำตลาดตัวเลขหรือแนวทางวิเคราะห์ที่เขาทำไว้มันดีเพียงพอไหมนะถ้าเป็นเราจะทำได้ดีกว่านี้ไหมจะหาข้อมูลได้เยอะกว่าเขาหรือไม่นะเป็นจุดที่น่าสนใจหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการเรียนรู้นะครับเราก็ไปสถานการณ์ด้านการแข่งขันนะก็ชี้ชัดเลยว่าคู่แข่งขันมียังไงนะครับคู่แข่งขันว่าสำคัญคือใครนะส่วนแบ่งตลาดครอบครองยังไงมีวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนนะคุณภาพผลิตภัณฑ์พฤติกรรมของคู่แข่งพฤติกรรมลูกค้าที่ใช้บริการสถานการณ์ด้านการจัดจำหน่ายเป็นยังไงนะครับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมโดยรวมเป็นยังไงมหาภาคภาพรวมเทคโนโลยีประชากรศาสตร์เศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมมีความเหมาะสมเพียงไหนเขียนให้ครบนะสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องที่ทำให้เราเห็นมุมมองนะเห็นช่องว่างเราอาจจะเขียนได้เพิ่มมากกว่านั้นนะรายละเอียดอาจจะมีสถานการณ์ด้านอื่นๆเข้ามาสอดแทรกได้นะอย่างเรื่องของเทคโนโลยีพอถึงเวลาที่เราธุรกิจของเราจริงๆเนี่ยอาจจะต้องเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆเราเขียนให้ชัดเจนเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยแนวโน้มของเทคโนโลยีเนี่ยมันถูกพัฒนาแบบไหนยังไงสอดรับกับผลิตภัณฑ์ของเรายังไงแบบไหนนะก็เขียนไปนะครับจุดสำคัญอันนี้ก็พูดกันบ่อยเรื่องของการวิเคราะห์ SWOT นะ SWOT ยังไงในเรื่องของจุดอ่อนจุดแข็งโอกาสอุปสรรควิเคราะห์ให้ตรงประเด็นนะครับแล้วก็เวลาโชว์หรือเราจะโปรโมทจุดแข็งเราจะโปรโมทแบบไหนนะแล้วเราจะสกัดจุดอ่อนเรายังไงนะแก้ปัญหาแบบไหนในจุดอ่อนของเราโอกาสจะมาแบบไหนนะอุปสรรคที่เราเห็นก็เขียนให้ไปชัดเจนว่าอุปสรรคสิ่งแวดล้อมเนี่ยที่เราเรียนรู้มาเนี่ยมันป้องกันได้แบบไหนมันเป็นความเสี่ยงหรือไม่นะเราเพิ่งเรียนความเสี่ยงกลับมาเนี่ยเรามีการบริหารจัดการความเสี่ยงเราสามารถที่จะใส่เพิ่มเติมไปในเรื่องเหล่านี้ได้ไหมนะครับเท่ากับว่าถ้าเราปิดช่องว่างเนี่ยแผนธุรกิจเราก็จะสมบูรณ์นะความเสี่ยงในธุรกิจเราก็จะลดน้อยลงไปอย่างที่4ก็คือการกำหนดวัตถุประสงค์ด้านการตลาดนะครับ marketing objective เนี่ยก็เป็นการตัดสินใจกำหนดวัตถุประสงค์ซึ่งกำหนดได้2ลักษณะคือวัตถุประสงค์ทั้งด้านการเงินกับด้านการตลาดเราก็ต้องทำเป้าหมายชัดเจนว่าเราลงทุนไปเราจะฟื้นทุนเมื่อไหร่นะเราต้องการกำไรเท่าไหร่นะจุดคุ้มทุนส่วนแบ่งตลาดความคาดหวังมันจะเป็นไปในลักษณะไหนนะครับเขียนให้เกิดบนพื้นฐานของความเป็นไปได้นะเราอ้างให้สมเหตุสมผลนะส่วนในเรื่องของด้านการตลาดเนี่ย positioning ตำแหน่งของผลิตภัณฑ์เราอยู่ตรงไหนนะครับเราจะสร้างแบรนด์ควบคู่กันไปไหมนะเราก็ต้องชัดเจนในเรื่องพวกนี้นะครับเราจะกินแชร์ตลาดได้อีกเท่าไหร่ในระยะเวลาเท่าไหร่ก็เป็นประเด็นที่เราจะต้องใส่ในรายละเอียดในเรื่องของแผนการตลาดเรื่องที่5ก็เป็นเรื่องของการกำหนดยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ทางการตลาดเป็นแผนการตลาดนะครับอันนี้เขียนไว้ในรายละเอียดให้ชัดเจนว่าเราจะทำรูปแบบตลาดแบบไหนนะในกระบวนการที่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันในตลาดเดียวกันนะกลยุทธ์ในการแชร์ส่วนแบ่งตลาดเนี่ยเราจะวางเป็นช่องทางขายตรงหรือจะขายแบบเป็นแพ็คคู่นะหรือการกระจายสินค้าการกระจายสินค้า
เกณฑ์การแบ่งส่วนตลาดนะประชากรลักษณะของจิตวิทยาพฤติกรรมของผู้บริโภคต่างๆเนี่ยเราก็เขียนใส่ไว้ในรายละเอียดนะกลุ่มตลาดเป้าหมายคือใครนะตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของเราจะอยู่ตรงไหนแบบไหนนะลักษณะของจุดขายจุดวางตำแหน่งลักษณะของสินค้าคุณสมบัติของสินค้าเรานะเป็นยังไงเหมือนที่ต้องการของตลาดมีงานวิจัยรองรับอะไรต่างๆเราก็เขียนไปนะครับการวางตำแหน่งจากคุณประโยชน์นะ positioning by benefit ก็เป็นเรื่องของใช้ตัวผลิตภัณฑ์เราเนี่ยให้สอดรับกับประโยชน์พิเศษที่ลูกค้าจะได้รับนะการวางตำแหน่งการใช้โดยการอิงผู้ใช้นะก็สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่จะใส่เข้าไปในตัวแผนธุรกิจที่เราจะทำนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะต้องมีในแผนนะหรืออาจจะมีเพิ่มเติมได้นะกรณีเหล่านี้เราไปศึกษาแผนธุรกิจในท้ายบทเนี่ยแล้วเราก็มาเปรียบเทียบนั้นเวลาเราทำเราต้องทำได้ดีกว่านะนำเสนอให้เป็นที่น่าสนใจนะกับผู้อ่านนะครับเรานี่ก็จะช่วยให้การทำธุรกิจหรือข้อมูลทางธุรกิจเนี่ยมีความชัดเจนกระชับในอนาคตพอทำธุรกิจจริงๆเนี่ยแผนตัวนี้ก็จะเป็นคู่มือที่ดีนะนั้นไม่จำไว้ว่าเรื่องของการเขียนแผนนี่ไม่ใช่เรื่องของการมีให้ดูดีแต่อาศัยบนพื้นฐานของความเป็นจริงแล้วทำให้ออกมาดีเราไม่มีการเมคนะฮะยกเว้นในเรื่องของการโปรโมทในส่วนตัวของผู้บริหารนะครับเองเนี่ยเราจะโปรโมทเนี่ยแล้วก็อาจจะที่ก็ติดโปรโมทตัวเองเนี่ยนะฮะว่าจะควรจะทำยังไงก็ให้สมจริงนะฮะถ้ามันโอเวอร์มากเกินไปมันก็จะแลดูไม่ดีนะครับเนี่ยความว่าการวางตำแหน่งโดยอิงคู่แข่งขันการวางตำแหน่งจากคุณภาพและราคาสิ่งเหล่านี้เป็นการเปรียบเทียบนะทำให้เห็นนะว่าเราสามารถที่จะสู้กับคู่แข่งได้กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์การกำหนดราคาสินค้าคำขวัญโลโก้บรรจุภัณฑ์แพคเกจจิ้งกลยุทธ์ด้านราคาการกำหนดวัตถุประสงค์นโยบายการกำหนดการตั้งราคาทำไมเราถึงจะขายราคาขนาดนี้กลุ่มเป้าหมายเราใครกลยุทธ์การจัดจำหน่ายช่องทางจัดจำหน่ายนะเราอาจจะมีแก๊ปสำหรับคนกลางนะการผ่านช่วงต่างๆเนี่ยราคาก็ต้องมีความเหมาะสมนะมีความสัมพันธ์กันแล้วเราก็จะต้องมีเรื่องของกลยุทธ์สุดท้ายพื้นฐานที่กล่าวมาในของการตลาดเนี่ยมันจะอยู่ในเรื่องของ 4P 7P นะฮะโดยเป็นหลักของการตลาดโดยทั่วไปอยู่แล้วเราสามารถจะสอดแทรกได้มากกว่านี้นะถ้าเราเน้นบริการด้วยเราก็จะอาจจะใส่ในส่วนอื่นๆที่เป็นการส่งเสริมในเรื่องของงานบริการนะเข้าไปอีกนะอันนี้เพื่อดูให้มันดูดีว่าสิ่งต่างๆที่เราทำอยู่เนี่ยมันสามารถที่จะขายได้นะแล้วก็เป็นโอกาสที่จะทำธุรกิจในด้านนี้อย่างที่6ก็เป็นโปรแกรมเกี่ยวกับการปฏิบัตินะแอคชั่นโปรแกรมก็เป็นเรื่องของแผนการตลาดที่จะต้องมีเรื่องของวัตถุประสงค์ในการทำกลยุทธ์ทางการตลาดนะว่าเราจะมีการทำอย่างไรบ้างในการที่จะผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ไปอยู่ในตลาดเป้าหมายนะการปฏิบัติก็ต้องตอบรับคำถามว่าจะทำอย่างไรทำเมื่อไรและใครเป็นคนทำต้นทุนที่จะทำเท่าไหร่มีบัดเจ็ตในการที่จะมีงบประมาณในเรื่องของสำหรับเรื่องของการตลาดผู้รับผิดชอบฝ่ายที่ต้องดำเนินการคือใครนะสุดท้ายก็ต้องจัดทำในเรื่องของงบกำไรขาดทุนโดยประมาณการนะว่าความเป็นไปได้ความคาดหวังว่าในปีแรกในขั้นตอนแรกคาดหวังว่ามันจะได้เท่าไหร่ยังไงแบบไหน
นะฮะตอนนี้ก็ซึ่งส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการพยากรณ์นะครับแผนนี้ก็จะต้องแมทกันเป็นน่าเชื่อถือเพราะเป็นเรื่องของพยากรณ์ว่าอะไรได้ต่างๆหรือเป้าหมายเนี่ยมันจะได้เพราะอะไรนะครับนั้นแผนที่เขียนมาเนี่ยมันต้องสอดรับกันหมดนะว่าทํานี้ก็จะเป็นอย่างนั้นทําอย่างนั้นก็จะเป็นมีผลต่อเนื่องกันมานะครับอย่างหลังเนี่ยอย่างที่บอกก็ต้องทําอันนี้เป็นตัวอย่างงบกำไรขาดทุนอย่างง่ายๆนะครับแล้วทำโชว์ไว้ว่าประมาณการตัวเลขรายได้จากการขายต้นทุนขายกำไรขั้นต้นตัวนี้เป็นตัวเลขคร่าวๆนะตัวอย่างที่จะต้องจัดทำให้เห็นในเรื่องของงบกำไรขาดทุนในเรื่องของการจัดการเนี่ยเราก็ต้องไม่ลืมเรื่องของการควบคุมนะการตรวจสอบการคอนโทรลก็เป็นส่วนสุดท้ายของแผนอันนี้ต้องเขียนให้รัดกุมว่าเรามีวิธีการตรวจสอบผลการทำงานของเราในด้านการตลาดยังไงการวิเคราะห์ยอดกำไรขาดทุนส่วนของตลาดของบริษัทได้ทำยังไงนะสุดท้ายเนี่ยก็มีแผนฉุกเฉินไว้รองรับนะด้วยว่าสถานการณ์ถ้าเกิดมันมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดต่างๆเนี่ยเราจะดำเนินธุรกิจไปในลักษณะไหนนะก็เป็นการป้องกันความเสี่ยงอยู่อย่างหนึ่งถ้าเราเขียนครบหมดเนี่ยก็เชื่อว่าจะเป็นคู่มือในการที่จะกำหนดทิศทางธุรกิจหรือแผนงานการคาดการณ์ต่างๆเนี่ยก็จะมีความแม่นยำสูงแล้วก็ทำให้ธุรกิจมันราบรื่นไปได้นะครับเนี่ยส่วนของการควบคุมเป็นการตลาดประจำปีนะเรามีกิจกรรมมีการตรวจสอบอย่างไรบ้างกลุ่มเป้าหมายเราควรจะทำกิจกรรมในด้านการตลาดต่างๆแบบไหนนะครับเรามีความสำเร็จในด้านตลาดยอดขายการเติบโตเป็นยังไงถ้าเรามีแผนมีข้อมูลวิเคราะห์มีสถิติมีการประเมินเป็นรูปแบบที่ชัดเจนเนี่ยคนที่อ่านแผนต่างๆนี่ก็จะเกิดความเชื่อถือนะมีการเพราะเรามีการวิเคราะห์การเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กันไปอยู่ในแผนองค์ประกอบเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะก็นี่ก็เป็นเนื้อหาสาระตั้งแต่บทต้นๆที่เราเรียนมาเนี่ยก็จะเอามาสรุปประเด็นให้เราใช้ควบคู่เพื่อดูแผนนะธุรกิจที่เป็นตัวอย่างต่างๆที่อยู่ท้ายบทเนี่ยก็มีหลายธุรกิจนะที่สอดเอาไว้ให้นักศึกษาได้ใช้ดูนอกจากนี้นักศึกษายังค้นคว้าแผนธุรกิจอื่นๆที่หาเสิร์ชได้แล้วก็มาเปรียบเทียบการเขียนแผนเนี่ยก็ส่วนหนึ่งถ้าเราได้อ่านแผนธุรกิจเยอะๆนะแล้วได้มีโอกาสได้เขียนเองได้บ้างนะครับก็จะเกิดความชำนาญแล้วก็จะเข้าใจในเรื่องของหลักการในการทำแผนธุรกิจนะครับแล้วก็จะมีการวิเคราะห์เรื่องของค่าใช้จ่ายวิเคราะห์ในเรื่องของอัตราการเติบโตของตลาดใส่เข้าไปการวิเคราะห์อัตราในเรื่องของการแข่งขันสภาวะการแข่งขันระยะของการดำเนินงานช่วงไหนประเมินจะเติบโตเท่าไหร่ยังไงวิเคราะห์เรื่องของการขายมีการวัดผลว่าเป้าขายเนี่ยในช่องทางขายกับเป้าขายเนี่ยมันเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้ไหมเต็มช่องทางที่เราเขียนเอาไว้หรือยังนะการวิเคราะห์หรือการเขียนข้อมูลต่างๆเนี่ยมันก็มาเปรียบเทียบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเปรียบเทียบกับ market share เปรียบเทียบกับคู่แข่งนะสามารถที่จะเอาไปเปรียบเทียบได้หลายมิตินะครับแล้วก็จะทำให้เราทราบว่ากิจการเราเนี่ยทำไปถ้าเฉลี่ยแล้วเนี่ยเนื้องานเราได้กี่เปอร์เซ็นต์กี่เป็นร้อยละเท่าไหร่นะเราครองตลาดได้เท่าไหร่มันก็สามารถที่จะทำให้เห็นภาพในเรื่องเหล่านี้นะทำนองกับการในเรื่องของเรื่องงบต่างๆเนี่ยเราก็จะดูเลยว่าเราควบคุมค่าใช้จ่ายของการตลาดแผนการต่างๆโฆษณาวิเคราะห์ 4P 7P อย่างที่ได้พูดเอาไว้ว่าเป็นไปตามกลไกที่เราวางไว้หรือไม่นะครับช่องทางการจำหน่ายตำแหน่งผลิตภัณฑ์ได้ทำตามที่เราเขียนไว้ในแผนหรือเปล่านะครับแล้วมีความเป็นไปได้ไหมนั้นเวลาเราเขียนแผนเราก็ต้องคำนึงถึงเรื่องเหล่านี้ด้วยเพราะเราก็เน้นนะว่า
หนึ่งเรื่องความเป็นจริงสองความเป็นไปได้หลักความเป็นไปได้นะครับแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของในเรื่องของความเป็นได้ในเรื่องของกิจกรรมการดําเนินงานกิจกรรมทางการเงินงบประมาณต่างๆก็ต้องสอดคล้องกันหมดนะครับสุดท้ายก็เป็นเรื่องของความพึงพอใจว่าลูกค้าเนี่ยเกิดความพึงพอใจไหมเราสามารถทําแบรนด์สินค้าให้เราเป็นที่รู้จักในตลาดได้หรือไม่อย่างไรนะเพราะปัจจุบันในเรื่องธุรกิจเนี่ยก็อดไม่ได้ที่จะต้องทําเรื่องของแบรนด์ควบคู่กันไปด้วยนะครับอันนี้ก็มีเรื่องของการจัดทําศูนย์ข้อมูลลูกค้านะจะทําเรื่องของการที่เข้าไปดูแลลูกค้าทํา CSR ศูนย์ประชาสัมพันธ์สินค้าอะไรต่างๆก็เป็นส่วนที่เราจะเขียนใส่เข้าไปเป็นการสนับสนุนหรือว่าเป็นการให้บริการหลังการขายมีส่วนของการวิเคราะห์งบการเงินทําให้ผู้อ่านต่างๆได้เข้าใจนะว่ากิจการเราเนี่ยก้าวหน้าเติบโตส่วนใหญ่เขาจะดูงบการเงินเป็นตัวหลักนะงบการตลาดต่างๆเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการดําเนินงานมากกว่าถ้าผู้คนทั่วไปก็ส่วนใหญ่จะมาร่วมลงทุนโดยประสบการณ์ส่วนใหญ่ก็จะดูงบการเงินเป็นอันดับแรกนะนั้นเราก็ต้องทําให้มันต้องโชว์นะแล้วก็ต้องทําให้ได้ตามกลยุทธ์ที่คาดหวังไว้นะครับส่วนต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องของตัวอย่างนะอันนี้ก็เป็นเคสของผลิตภัณฑ์น้ำยาปรับผ้านุ่มสตาร์นะครับขึ้นต้นด้วยบทสรุปผู้บริหารในส่วนของตัวอย่างนะของแผนการตลาดของสินค้าเหล่านี้เนี่ยจะไม่พูดถึงนะครับจะให้นักศึกษาเปิดดูแล้วก็ศึกษาเอาก็จะมีหลายเคสจากนี้ไปจนจบสไลด์ที่ร้อยกว่าสไลด์เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของรายละเอียดของแต่ละธุรกิจนะเป็นแผนของแต่ละผลิตภัณฑ์ที่มันแตกต่างกันไปเอาไว้เป็นกรณีศึกษานะสำหรับการคาดการณ์และการพยากรณ์ธุรกิจเนี่ยก็จะจบไปเพียงเท่านี้นะครับทั้ง15บทก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะได้ประโยชน์อย่างไรก็ตามเนี่ยในแผนต่างๆเนี่ยก็สามารถค้นคว้าหาดูเพิ่มเติมแล้วก็ฝึกเขียนนะฝึกดูนะว่าแผนที่ดีๆเนี่ยเปรียบเทียบกับผลงานที่ปัจจุบันที่เขายังทําอยู่เนี่ยมีความสอดรับสอดคล้องต้องกันไหมจากตําราจากสิ่งที่เราเรียนรู้ไปทั้งหมดนะครับก็เอามาประยุกต์ใช้นะก็จะเกิดผลดีกับการเรียนรู้นะแล้วก็การที่จะนำเอาไปใช้จริงนะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้